ในอดีตย่านเมืองเก่าสงขลาได้มีผู้คนอาศัยและใช้ชีวิตณที่แห่งนี้มาอย่างยาวนานหลายช่วงอายุคนเมื่อการเวลาผ่านไปความเจริญก้าวหน้าก็มีมากขึ้นทั้งเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรือแม้แต่การดำเนินวิถีชีวิตก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลายุคสมัยปัจจุบันย่านเมืองเก่าสงขลาได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ว่าใครมาเยือนสงขลาก็ต้องนึกถึงย่านเมืองเก่าเป็นอันดับแรกที่เต็มไปด้วยสังคมผู้สูงอายุมากมายตั้งแต่รุ่นป้าไปจนถึงรุ่นทวดจนบางครั้งทำให้เกิดความสงสัยว่าการดำเนินวิถีชีวิตในยุคนี้ของพวกเขาเป็นอย่างไรและเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดหน้าวันถ่ายทำมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงทางทีมงานจึงไม่สามารถสัมภาษณ์ผู้สูงอายุได้เราจึงได้สัมภาษณ์ผ่านมุมมองของวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของเขาและมุมมองความคิดวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในย่านเมืองเก่ามีความคิดยังไงครับเมื่อเป็นช่วงนี้ครับมันการทำงานกันนะครับมาญาติมาบอสเคยมีรายได้แต่ตอนนี้ไม่มีรายได้เลยปรับตัวปรับตัวยังไงตัวเองในบ้านแล้วก้าวออกไปการทำงานละหมาดละบ้างนอกจากชีวิตที่เปลี่ยนไปในโควิดแล้วดูเลขทุกภาพหลังการในยุคโควิดยังไงได้บ้างไอ้ที่ทำโรยทำปีกทำรายได้มีความสุขกับกี่บางตัวมั้งครับมันจะไม่มีความสุขเพราะเราไม่มีรายได้ถ้าให้ผัดมงอย่างผัดมงวะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็ปรับเปลี่ยนเมื่อว่าคนเก๋ๆมันเนี่ยเข้าก็ไม่ค่อยทันนะครับถ้าเราผมคิดว่าก็ลำบากครับเพราะว่าอย่างนึงผู้สูงอายุก็อายุเยอะแล้วแล้วก็การใช้ชีวิตการหยิบของนี่นั่นมันก็จะทำให้ลำบากการหากินเลยครับลำบากผู้สูงอายุลำบากคือว่าการทำมาหากินก็ลำบากอยู่แล้วแล้วก็มาเกี่ยวกับโควิดด้วยก็คือต้องรักษาระยะห่างอยู่บ้านแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะใส่หน้ากากอนามัยด้วยไปพบไปเจอใครก็สเปรย์ก็ฉีดอย่างเดียวฉีดในพุงไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วนี่ก็คือตัวเราเนี่ยแหละครับไปเป็นคนที่เสี่ยงที่สุดในการเข้าไปพบปะผู้คนอื่นๆครับสิ่งแรกเลยก็อยากจะให้ดูแลตัวเองครับเราก็ต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเป็นปกติแต่ว่ายิ่งมีโควิดเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าเดิมเวลาไปไหนก็รักษาความสะอาดใส่แมสอะไรประมาณผู้สูงอายุกับวัยรุ่นแตกต่างกันมากมายถ้าเรื่องการใช้ชีวิตอาจจะไม่มากแต่ถ้าเรื่องของการเรียนหรือการทำงานอันนี้แตกต่างกันอยู่แล้วครับเพราะเราวัยรุ่นเราก็ต้องเรียนการทำงานอีกอะไรอีกเราแต่ว่าดีว่าเด็กวัยรุ่นยุคนี้ก็คือสามารถใช้เทคโนโลยีได้ใช่ไหมครับก้าวทันปัจจุบันนั่นแหละแต่ว่าผู้สูงอายุก็คืออยากอะไรดีจะมาเรียนรู้อะไรไหมแต่ถ้าเกิดว่าได้นางเล่ได้นางนู่นนั่นนี่ก็คือพ่อไปได้บ้างครับก็คือมองอย่างเล็กเลยเราไปไหนไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้ามีลูกมีร้านมันถือเป็นโปรตัวเล็กก็ให้ลูกร้านเนี่ยมานั่งโซนให้เกียร์มานั่งเล่มั่งก็ได้ก็เราเรียนหรือว่าเกียร์จะได้เข้าใจในสถานการณ์ตัวนี้มากขึ้นและหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเลยยังให้เข้ามาช่วยเหลือก็ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆเนี่ยคนเก๋ๆเขาก็ลำบากนะครับทำอะไรคนนี้ก็ลำบากเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีการเงินต่างๆมันก็พากันล่มไปหมดถ้าเกิดว่าภาครัฐและเอกชนช่วยได้เนี่ยก็ยังให้เข้ามาช่วยให้เต็มที่ที่สุดเลยครับอยากให้ผู้สูงอายุนะได้รับวัคซีนก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันจะเหนื่อยแล้วก็มันจะไม่มีประโยชน์นะครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีภูมิคุ้มกันหรือว่าอะไรประมาณนั้นถ้าถามอยากให้ใครมาอีกสักหน่วยงานก็เหมือนประมาณว่าอยากจะให้หมอหรือว่าใครที่แบบเป็นเหมือนดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุครับเข้ามาดูแลเขาให้ทั่วถึงอยากให้หน้าอะไรมาซัพพอร์ตชมก่อนบ้างอยากให้ช่วยงานมาซัพพอร์ตด้วยก่อนอยากให้มาช่วยเหลือในด้านไหนในอะไรบางอะไรครับถ้าว่าช่วยเหลือในการเกิดการทำมาอีกนะพอแล้วกระทบมัด